โหเห็นไหมครับเตาตั้งอยู่แล้วก็มีไฟเนี่ยลุกท่วมน้ำเดือดปุ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 ดเลยในเตานั้นสันนิษฐานว่าเป็นกระดองเต่าครับแล้วเขาเขียนข้อความแปะคลิปเอาไว้ว่าเป็นการต้มเต่าเสี่ยงทายฝนฟ้าคลิปนี้หลายคนวิจารณ์กันสนั่นเลยนะครับในโลกโซเชียลเป็นเพจ Facebook เจ๊ม้อย V News เอามาโพสต์ไว้ข้อตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขาตั้งกลุ่มชุมนุมทำพิธีเสี่ยงทายขอฝนฮะเอาเต่ามาต้มใส่หม้อน้ำเดือดปุดปุดแล้วส่งเสียงเชียร์ปรบมือกันสนุกสนานพิธีนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยย้อนกลับไปน่าจะเป็นประเพณีของพี่น้องในหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไทยอยู่ที่บ้านหนองห้างตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโพสต์นี้พอเผยแพร่ออกไปกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ทันทีเพราะว่าหลายคนมองว่าการกระทำแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นแบบที่พี่กิ้งบอกนะต้มเปรตก็คือต้มน้ำเดือดๆเหมือนแบบเหมือนแปะซะแบบนั้นนะแล้วก็เอาปลาหรือว่าเอาสัตว์เป็นๆเนี่ยใส่หม้อปุ๊บลงไปแล้วปิดฝาแบบนั้นนั่นเท่ากับเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับที่สำคัญคือเต่าจำนวนมากเป็นสัตว์คุ้มครองไม่สามารถทำแบบนี้ได้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมที่ปรากฏตามในคลิปหน่อยนะครับขณะที่กำนันตำบลหนองห้างอันนี้คนในพื้นที่เลยนะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมทันทีเบรกชาวเน็ตแบบเอี๊ยดเลยคุณพงศักดิ์ศรีจำพลังนะครับเป็นกำนันที่หนองห้างออกมาชี้แจงบอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นประเพณีการเลี้ยงเจ้าปู่ตาไม่ใช่พิธีเสี่ยงทายขอฝนแล้วพิธีนี้เขาทำเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเสี่ยงทายดูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ในหม้อที่เห็นเนี่ยมีแต่กระดองเต่าที่ตายแล้วเขาก็จะเก็บเอาไว้แล้วเอามาต้มตามประเพณียืนยันที่เห็นไม่ใช่เป็นการเอาเต่าจริงหรือเต่าตัวเป็นๆโยนลงหม้อซึ่งในหม้อเนี่ยยังมีไก่ที่เอามาต้มรวมกันด้วยไม่ได้มีเต่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่กันออกไปไม่ใช่ความจริงทั้งหมดวอนขอให้เข้าใจประเพณีนี้ด้วยครับปีนี้มันแล้งนานนะครับก็เลยจะทำยังไงถึงจะให้มันพิธีมันขลังกว่าเดิมนะครับปกติเรามีการต้มไก่นะครับต้มไก่ที่เราซื้อมาเป็นไก่ที่มันซื้อจากตลาดซื้ออะไรมาต้มนะครับแต่ในวันนี้มีผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าถ้าจะให้มันดีหรือมันขลังกว่าเดิมก็เลยให้แนะนำว่าให้ไปหากระดองเต่าที่เราเอามาใช้ตักข้าวสารตักไรในนี่แหละนะครับเอามาลองสมมุติว่าเป็นการต้มเต่าเป็นกระดองเต่านะครับที่พี่น้องถ่ายรูปวิดีโอนั้นคือที่เห็นนั้นก็คือกระดองเต่าไม่ใช่เต่าจริงๆไม่ใช่เต่าจริงๆครับผมยืนยันได้ครับก็ยืนยันนะครับว่าเป็นกระดองเต่าที่ตายแล้วเขาเก็บเอาไว้เพื่อสำหรับทำพิธีนี้นี่แหละไม่ได้มีการเอาเต่าจริงเนี่ยโยนลงหม้อแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขอแก้ไขข้อมูลเอาไว้ตรงนี้จะได้หยุดดราม่ากันไม่งั้นก็โหดไปนะโอ้แต่เขายืนยันแล้วว่าไม่มีนะคะเลิกดราม่าในส่วนของความเชื่อจุดนี้กันได้แล้วค่ะ